ป่วยบาดตาในราคาบาดใจนะคะกับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะต้องเอาปากกามาวงตัวโตๆเลยนะคะกับราคาที่คุณเนี่ยต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะกับ Mercedes-Benz CLS 300D AMG นะคะออกใหม่เนี่ย 4.3 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะจัดมาในราคาเบาๆนะคะเพียงแค่ 3.290 ล้านบาทนะคะประหยัดลงไปกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพลาดคันนี้ไปเสียใจแน่นอนค่ะคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz CLS 300D AMG นะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีขาวสุดหรูคุณหนูสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับสีไดมอนด์ไวท์ค่ะซึ่งสีนี้นะคะก็เป็นสีพิเศษค่ะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นแบบสีขาวมุกนะคะต้องเพิ่มเงินนะคะถึง 90,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเป็นสีที่สวยงามมากๆเลยนะคะสวยหรูดูแพงสุดๆเลยค่ะในเรื่องของการดีไซน์ของตัว CLS รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะคะดีไซน์เนี่ยเขาก็จะมีความเฉียบคมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสวยหรูดูแพงทุกมุมมองเลยค่ะด้านหน้านะคะโดดเด่นค่ะตั้งแต่กระจังหน้าของเขาเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยตัวโครเมียมของเขาค่ะจะเป็นสีไฮกอสแบ็กนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟค่ะเป็นระบบใหม่ล่าสุดนะคะอย่าง LED Multi Beam นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้นะคะจะมีทั้งหมด84หลอดด้วยกันนะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะดีไซน์ไฟนะคะก็คือรูปแบบใหม่นะคะดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง19นิ้วค่ะและคันนี้นะคะมีความพิเศษคือตัวยางของเขานะคะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะจะเป็นยางปี2020นะคะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะใช้กันไปยาวๆเลยทีเดียวค่ะและในเรื่องของรูปลักษณ์นะคะของ CLS เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาค่ะมีรูปทรงแบบเท่ๆนะคะตามสไตล์คูเป้แบบนี้เลยค่ะหลังคานะคะจะมีความลาดเอียงสโลปนะคะจรดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสที่ไร้ขอบแบบนี้ด้วยนะคะแต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานแบบ4ประตูนะคะถือว่าคันนี้นะคะครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยทีเดียวนะคะและคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็น Keyless Go Package นะคะสลูปค่ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ระบบ Hands Free Access ได้อีกด้วยค่ะและดีไซน์ไฟด้านท้ายนะคะสวยงามมากๆนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเฉียบคมมากยิ่งขึ้นค่ะแค่มองเผินๆเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่าเป็น CLS รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะสอดรับกับดิฟฟิวเซอร์แบบปลายท่อคู่ด้านล่างอีกด้วยนะคะถือว่าคันนี้ค่ะสวยงามลงตัวแบบสุดๆเลยนะคะและในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ค่ะไม่แพ้ในเรื่องของการดีไซน์แน่นอนค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะขนาด 2,000 ซีซีนะคะให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้าเลยทีเดียวนะคะอัตราเร่ง0ถึง100นะคะเพียงแค่ 6.4 วินาทีเท่านั้นนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้ค่ะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่อัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยถือว่าประหยัดสุดๆนะคะเพียงแค่14ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code นะคะมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะสำหรับการดีไซน์นะคะของตัว CLS คันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยเฉียบเนี๊ยบนะคะทุกจุดทุกรายละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็การดีไซน์เนี่ยออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะเรียบหรูแต่ว่าดูดีแบบสุดๆเลยนะคะแล้วช่องแอร์นะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะจะเป็นช่องแอร์แบบทรงกลมแบบนี้เลยนะคะดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารค่ะสามารถปรับเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์นะคะได้ถึง64สีด้วยกันนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นเลยนะคะเด่นๆค่ะก็คือในส่วนของช่องแอร์นะคะเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยพุ่งออกมาด้วยนะคะโหสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์นะคะก็จะมีความพิเศษค่ะโดยที่สีของไฟนะคะสามารถปรับตามอุณหภูมิได้ด้วยนะโหถือว่าสุดยอดเลยนะคะเวลาที่เราปรับแอร์นะคะสมมุติว่าเป็นแอร์ทูโซนแบบนี้นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะเวลาที่คนข้างซ้ายนะคะปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นค่ะไฟแอมเบียนไลท์นะคะเขาก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะถือว่าล้ำเลิศสุดๆเลยนะคะและในส่วนของออปชันคันนี้นะคะต้องบอกว่าออปชันเนี่ยล้นแบบออกนอกประตูเลยนะคะคือออปชันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์ค่ะขนาด 12.3 นิ้วนะคะให้ความกว้างนะคะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะเพียง
สั่งงานนะคะผ่านคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะมัลติมีเดียต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกล้องนะคะที่เป็นกล้องแบบ360องศาอีกด้วยนะคะในส่วนของเครื่องเสียงค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Surround Sound System นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบ Parking Pilot ค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะระบบค่ะก็จะช่วยหาที่จอดรถแบบอัตโนมัติให้เราเลยนะคะเป็นไงล่ะคะคันนี้บอกแล้วนะคะว่าล้ำสุดๆไปเลยค่ะ CLS รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่สุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของเบาะหลังค่ะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆ นะคะเขาจะเป็นเบาะแบบ private นะคะแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่สามารถนั่งได้ถึง 2-3 คนเลยทีเดียวนะคะนี่เวลาที่เราพับตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งได้อีก1คนนะคะโหนั่งได้แบบสบายสบายเลยทีเดียวนะคะ head room แล้วก็ leg room เนี่ยเหลือพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะคันนี้ต้องบอกว่าสวยเนี๊ยบกิ๊บจริงๆนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะสภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยนะคะยังไงนะคะลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะตัวรถคันนี้ค่ะเป็นปี2018นะคะกับเลขไมล์ค่ะวิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่ 41,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและคันนี้ค่ะเป็นรถประกอบนอกนะคะซึ่งราคาค่ะจะมีความแพงกว่ารถประกอบไทยนะคะคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะคะออกใหม่เนี่ย 4,300,000 นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ Bentley K จัดมาในราคาเบาๆนะคะเพียงแค่3,290,000 บาทนะคะประหยัดลงไปกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะคันนี้เสียใจเลยนะคะราคานี้ไม่หนีแล้วนะคะเพียงแค่3,290,000 บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz CLS 300 DAMG นะคะมาที่ Bentley K ค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ